ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.พม.เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนโควิดจุติขานรับคำร้องของสำนักนายกรัฐมนตรีจับมือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งศูนย์ดูแลเด็กต่ำกว่า15 ปีติดเชื้อ7:21 น.ทนายความยืนยันจะพาเพนกวินออกมารักษาตัวตามกฎหมายให้ได้หลังศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว7:33 น.ประเสริฐจันทร์รวงทองเผยเพื่อไทยลุยช่วยประชาชนป่วยโควิดรับมีเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจำนวนมากเร่งให้ส.ส.และส.ก.ลงพื้นที่ดูแลล่าสุด7:44 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองลมแรงภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ40เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup